กลับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะสำหรับในช่วงนี้คุณผู้ชมยังสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS ให้อาจารย์ตรวจสอบดวงชะตากันได้นะคะสิ่งสำคัญอย่าลืมระบุข้อมูลวันที่เดือนพ.ศ.แล้วก็เวลาเกิดนะคะส่วนใครต้องการตรวจสอบเรื่องของการงานหรือว่าอาชีพนะคะบอกด้วยนะคะว่าทำอะไรอยู่หน้าที่การงานกิจการการค้าหรือว่าค้าขายประเภทไหนยิ่งระบุข้อมูลเข้ามาครบถ้วนมากเท่าไหร่ก็เป็นประโยชน์คุณผู้ชมมากขึ้นเท่านั้นนะส่งมาที่422-1606เองนะคะแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวเรามาทวนกันหน่อยดีกว่าค่ะภาพรวม12ราศีนะคะวันนี้เป็นอย่างไรบ้างชาวราศีมังกรดูเหมือนว่าวันนี้จะเนื้อหอมในเรื่องของการงานนะคะมีคนหยิบยื่นโอกาสหรือว่าสิ่งดีๆให้ต้องรีบคว้ารีบฉวยเอาไว้ส่วนเรื่องของหัวใจค่ะให้ระวังปัญหาที่เกิดขึ้นจากคนใกล้ตัวโดยเฉพาะคนที่มีคู่อยู่แล้วนะคะรวมไปถึงเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองวันนี้ก็มีการใช้จ่ายแบบไม่ทันคาดคิดเน้นทนสีน้ำเงินหลีกเลี่ยงสีเขียวค่ะชาวราศีกุมนะคะวันนี้ในเรื่องของการงานนะคะวันนี้ใครที่คิดที่จะแข่งขันหรือว่ามีคู่แข่งวันนี้มีโอกาสดีๆค่ะแต่ว่าเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองต้องมีวินัยกับตัวเองให้มากนะคะมีเกณฑ์การใช้จ่ายแบบปัจจุบันทันด่วนเน้นทนสีชมพูหลีกเลี่ยงสีเหลืองเข้มค่ะชาวราศีมีนนะคะวันนี้ในเรื่องของงานอย่าไปคาดหวังอะไรนะคะแม้ว่าจะเคยได้หรือว่าเคยรับมาแล้วก็ตามเพราะว่าวันนี้อาจจะไม่เหมือนเดิมนะคะส่วนในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองวันนี้ค่อนข้างตึงทีเดียวใครที่คิดที่จะจับจ่ายใช้สอยเนี่ยอาจจะต้องมีการวางแผนจัดระบบระเบียบให้ดีด้วยเน้นโทนสีน้ำเงินหลีกเลี่ยงสีเขียวค่ะชาวราศีเมษนะคะวันนี้เรื่องของการงานเตรียมตัวให้พร้อมมีเกณฑ์การโยกย้ายเปลี่ยนแปลงนะคะส่วนในเรื่องของหัวใจวันนี้แม้ว่าจะมีปัญหากันก็สามารถปรับตัวเข้าหากันได้นะคะส่วนเรื่องของสุขภาพดูแลตัวเองให้ดีด้วยเน้นโทนสีเขียวหลีกเลี่ยงสีบรอนซ์ทองค่ะชาวราศีพฤษภนะคะวันนี้เรื่องของการงานอะไรที่มันผ่านไปแล้วให้ผ่านไปอย่าเก็บมาคิดหรือว่าอย่ามองโลกในแง่ลบอย่างเดียวนะคะส่วนในเรื่องของหัวใจคนที่มีคู่ไม่ควรหาเรื่องใส่ตัวนะเรื่องของมือที่3หรือคนอื่นๆที่จะเข้ามารวมไปถึงคนที่มีคู่คนที่คิดที่จะมีคู่ด้วยนะคะถ้าไม่พร้อมก็อย่าเพิ่งไปมองหาคนที่จะมาเป็นคนรักจะดีกว่าเน้นทนสีเหลืองหลีกเลี่ยงสีม่วงค่ะชาวราศีเมถุนนะคะวันนี้ในเรื่องของงานเหมาะกับการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของงานใหม่หรือว่าการลงทุนเองก็ตามส่วนในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองวันนี้ไม่ควรทนเองนะต้องหาตัวกลางในการเจรจาพูดคุยนะคะเน้นโทนสีแดงหลีกเลี่ยงสีครีมค่ะชาวราศีกรกฎนะคะวันนี้ในเรื่องของหัวใจนะคะบอกว่าปัญหาเรื่องของปากท้องค่อนข้างสำคัญทีเดียวฉะนั้นวันนี้เรื่องของรายจ่ายภายในบ้านวันนี้อาจจะต้องดูแลคนรักหรือว่าคนในครอบครัวบ้างนะคะส่วนในเรื่องของงานวันนี้ใครที่มีโปรเจกต์ดีๆหรือว่ามีความคิดใหม่ๆลองเสนอนะคะกับผู้หลักผู้ใหญ่ดูเน้นโทนสีส้มหลีกเลี่ยงสีแดงค่ะชาวราศีสิงห์นะคะวันนี้ในเรื่องของงานแม้ว่าจะเจอกับความยากลำบากแต่ว่าก็สามารถแบกรับความกดดันแล้วก็ผ่านพ้นไปได้ส่วนเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองวันนี้ต้องออกแรงหน่อยนะคะวันนี้เรื่องของรายจ่ายมีมากทีเดียวเน้นโทนสีส้มหลีกเลี่ยงสีกรมธาตุค่ะชาวราศีกันนะคะวันนี้ในเรื่องของหัวใจมีโอกาสได้สารสัมพันธ์กับคนที่อ่อนวัยกว่าฉะนั้นคนที่คิดที่จะมีคู่นะวันนี้ก็มีโอกาสดีๆที่จะสารความสัมพันธ์แต่ว่าเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองดูเหมือนว่าวันนี้จะไม่ค่อยลงตัวนะคะขาดเกินๆฉะนั้นใครที่จำเป็นต้องมีการเคลียร์หนี้เคลียร์สินหรือว่าใช้จ่ายในสิ่งที่จำเป็นวันนี้อาจจะต้องเคลียร์ในส่วนนี้ก่อนที่จะใช้จ่ายอย่างอื่นนะคะเน้นโทนสีควันบุหรี่หลีกเลี่ยงสีเขียวค่ะชาวราศีตุลนะคะวันนี้เรื่องงานวันนี้ค่อนข้างที่จะมีโอกาสดีๆเข้ามาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการขยายธุรกิจการงานแต่ไม่ควรทำอะไรที่เกินกำลังของตัวเองนะคะส่วนเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองวันนี้ชักหน้าไม่ถึงหลังรับซ้ายจ่ายขวาดูแลในเรื่องของบัญชีให้ดีด้วยนะคะไม่อย่างนั้นเนี่ยอาจจะเดือดร้อนได้เน้นโทนสีเหลืองหลีกเลี่ยงสีดำค่ะชาวราศีพิจิกนะคะวันนี้ในเรื่องของงานอย่าคิดเองเพราะว่าหลายอย่างก็ไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดส่วนในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองพึ่งพาใครลำบากพึ่งพาตัวเองดีที่สุดเน้นโทนสีเทาหลีกเลี่ยงสีม่วงค่ะสุดท้ายชาวราศีธนูนะคะวันนี้ในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองมีโอกาสเสียทรัพย์ส่วนในเรื่องของการงานนะคะวันนี้ก็มีโอกาสได้รับการสนับสนุนจากเพศตรงข้ามแบบลับๆด้วยเน้นโทนสีเลือดหมูหลีกเลี่ยงสีบรอนซ์เงินค่ะ
นี่คือภาพรวมของ12ราศีในวันนี้นะคะต้องบอกว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยหลายราศีเจอกับปัญหาเรื่องของค่าใช้จ่ายหลักทรัพย์เงินทองวันนี้ดูเหมือนว่าจะหมุนไม่ค่อยทันก็ต้องมีการเตรียมพร้อมแล้วก็รวมไปถึงอย่าลืมในเรื่องของวินัยในการใช้จ่ายด้วยนะคะส่วนใครฟังไม่ทันนะเข้าไปทวนซ้ำได้นะคะเข้าไปกดถูกใจหรือว่าคลิกไลค์กันที่ Facebook Fanpage แล้วพิมพ์ว่า Miracle Channel TV นั่นเองค่ะส่วนตอนนี้ใครจะพูดคุยกันหรือว่าจะส่งข้อมูลทาง SMS อย่าลืมนะคะข้อมูลวันเดือนปีเกิดสำคัญมากแล้วก็สำหรับคุณผู้ชมที่ต้องการตรวจสอบลัคนาราศีบอกด้วยนะคะว่าตัวเองเนี่ยเกิดที่ไหนช่วงเวลาประมาณเท่าไหร่นะคะมากันที่ SMS กันต่อเลยค่ะคุณบุญยืนนะคะ10มิถุนายน2514เวลาเกิด2ทุ่มวันพฤหัสบดีถามโชคลาภแล้วก็เรื่องความรักนะคะแฟนที่ทะเลาะเลิกกันไปเขาจะกลับมาหาไหมคะก็ถ้าถามถึงเกณฑ์โอกาสที่จะกลับมาเนี่ยถ้าพยายามนะก็ขอให้ทำในช่วงเวลานี้ ก่อนจะถึงวันเกิดถ้าเลยผ่านวันเกิดไปแล้วนะโอกาสผมมองว่าคงจะลดน้อยลงแต่ถามว่ายังมีโอกาสจะได้เจอคนที่ถูกใจอีกหรือไม่หลังวันเกิดก็มีเช่นเดียวกันนะครับ SMS ต่อมาค่ะSMS ต่อมานะคะคุณศรีเรือนค่ะ31ตุลาคม2508เวลาเกิด 11:00 น.ถึงเที่ยงไม่ได้บอกวันนะปัญหาคู่วันอาทิตย์ค่ะปัญหาคู่ครองจะตกลงกันได้หรือเปล่าการทำบุญเสริมด้วยอย่างนี้นะครับตอนนี้ย่าง50กับย่าง51เนี่ยเกณฑ์ในเรื่องของความรักก็ไม่ค่อยจะดีนะครับแต่ถ้าถามว่าในแง่ของการตกลงเป็นข้อตกลงที่มีนัยยะสำคัญอะไรก็อยากจะให้พูดคุยกันในช่วงเวลานี้คือในช่วงย่าง50นะครับเพราะว่าย่าง51เนี่ยโอกาสก็ยิ่งจะลดน้อยถอยลงไปด้วยนะครับปีจอนี้ฝากในเรื่องของพวกของมีคมนะถวายมีดโกน8เล่มทำเลยนะครับ SMS ต่อมาค่ะคุณเบญจพรนะคะ7กันยายน2528ค่ะเวลาเกิด 7:48 นาทีวันเสาร์ถามเรื่องของการงานการเงินแล้วก็ความรักตอนนี้ย่าง30นะครับความรักจะลงตัวอย่างจริงจังตอนนี้ย่าง30นะครับถ้ายังโสดนะครับย่าง31เนี่ยสมหวังเป็นเรื่องเป็นราวนะครับแต่ด้วยพื้นชะตาก็ต้องบอกว่าได้รับอิทธิพลจากคู่ศัตรูฉะนั้นถ้ามีคู่ประคับประคองหน่อยนะครับส่วนในเรื่องของการเงินเป็นอย่างไรกลัวจะเกิดภาระหนี้นะครับถ้าไม่มีจะมีถ้ามีอยู่แล้วก็จะเหนื่อยขึ้นช่วงเวลานี้หาโอกาสทำบุญที่โรงพยาบาลสงฆ์หรือถวายปัจจัยให้กับพระสงฆ์ที่อาพาธครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคุณวริยาค่ะ9พฤศจิกายน2512เวลาเกิดนะคะ 16:30 นาทีวันอาทิตย์สับสนกับชีวิตติดขัดไม่รุ่งเลยแล้วก็ขาดทุนตลอดของคุณถ้าทำพอดีน่าจะบอกนะฮะว่าทำอะไรของคุณอาชีพที่เด่นนะครับในพื้นชะตาถ้ามีฝีไม้ลายมือเรื่องงานเย็บปักถักร้อยให้ทำแต่เน้นทำของเสียก็คือซ่อมแก้ไขดัดแปลงพวกนี้ทำได้นะครับถ้าจะเป็นลักษณะขายธุรกิจเกี่ยวข้องกับพวกของกินนะครับหรือแม้กระทั่งเสื้อผ้าก็จะต้องมีการจรมีการเดินทางจึงจะสมรูปเช่นวันนึงอาจจะมีจุดประจำมากกว่า1แห่งนะครับหรือมีการจรเข้าตามตรอกตามซอกซอยที่มีผู้คนพลุกพล่านพวกนี้ก็พอที่จะตอบโจทย์ในเรื่องของรายได้นะครับอีกหนึ่งอาชีพขวนขวายหน่อยนะครับพระรหัสอยู่เรือนงานเลยก็เชียร์ให้เรียนโหราศาสตร์นะตอบโจทย์ในเรื่องของเงินทุนที่ค่อนข้างจะมีจำกัดอยู่ในช่วงเวลานี้ดาวการเงินเสียนะครับช่วงนี้หาโอกาสซื้อข้าวสารถุงเนี่ยถวายพระสงฆ์ SMS ต่อมาค่ะSMS ต่อมานะคะคุณสุนทร30พฤษภาคม2508เช้าวันอาทิตย์ถามเรื่องชื่อนะว่าชื่อไหนดีชื่อเดิมคือสุนทรค่ะก็ไม่ผ่านละนะครับเกิดวันอาทิตย์ก็ติดกาลีตั้งแต่ต้นชื่อใหม่นะมีทั้งหมด3ชื่อชื่อแรกจันทรจันทรแมวชื่อที่2ชนาธรไม่เอาชื่อสุดท้ายชนาเมธแต่ผมไม่เคยเห็นใครสะกดเมธอย่างนี้นะขอให้มีคำแปลนะฮะชื่อคือตัวเรานะครับชนาเมธเลขกษัตริย์ก็ไม่สวยหาใหม่
นะใช้หลักการเดิมใช้วรรคนามมาถูกแล้วนะครับแต่ว่าขอให้เป็นเลือกมาใหม่ที่ผมจะตรวจสอบให้ขอสัก 2-3 ชื่อเสี่ยงโชคก็ซื้อติดไว้งวดละใบแต่ฝากระวังอุบัติเหตุนะครับว่าปีนี้ดาวการเงินก็ไม่ค่อยสวยด้วยหาโอกาสไปทำฟันขูดหินปูนซะ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะคุณกังวานบอกว่าเมื่อไหร่ชีวิตจะดีขึ้นสักทีนะ18กุมภาพันธ์2508เวลาเกิดค่ะ 15:10 นวันพฤหัสบดีค่ะวันพฤหัสบดีตอนนี้ย่าง51นะครับเพิ่งผ่านเข้ามาก็ช่วงอายุย่าง51นี้ระวังในเรื่องของคนที่ไม่ค่อยจะหวังดีกับเราพยายามอย่าประทะพยายามอย่าสร้างศัตรูนะโดยเฉพาะกับผู้หลักผู้ใหญ่ที่เหนือกว่าเราในแง่ของสภาพคล่องก็เช่นเดียวกันของคุณช่วงนี้นะครับก็อยากจะให้ทำในเรื่องของแสงสว่างให้ซื้อพวกธูปเทียนไฟแช็กไม้ขีดไฟก็ได้ถวายวัดเพื่อให้คนได้ใช้ประโยชน์ในการสักการะบูชานะครับแล้วก็ถ้าเป็นไปได้ของคุณเนี่ยพระศุกร์นะครับก็ยังสวยอายุอยู่ก็ควรที่จะไปเช่าบูชาพระปางรำพึงนะครับถ้าสะดวกก็ที่วัดถนนสุธารามอ่างทองถ้าไม่สะดวกเช่าจากวัดแถวบ้านก็ได้นำไปให้พระภิกษุสงฆ์ท่านปลุกเสกก่อนอัญเชิญมาบูชาที่บ้านแล้วก็บริกรรมคาถาบูชาพระศุกร์ทุกวันวันละ21จบวาโทโนอะมะมะวาครับเลขบ้านทับ50ค่ะเลขบ้านไม่เป็นไรนะครับก็เสริมในเรื่องของหลักฐานความมั่นคงจ้ะ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณธนกรนะคะ26มีนาคม2522เวลาเกิด 6:10 นวันจันทร์ถามเรื่องความรักกับงานค่ะสุขสันต์วันเกิดนะครับปีนี้ถ้ามีคู่เนี่ยนะให้ระวังความพลิกผันหน่อยนะครับมันอาจจะดูจืดจาง expire นะครับไม่ได้ใกล้ชิดเหมือนเดิมนะแต่ในทางกลับกันถ้ายังโสดมีโอกาสจะได้เจอนะครับแต่ดูให้ดีๆเพราะพื้นชะตาของคุณนั้นเกณฑ์ความรักไม่โดดเด่นคู่จริงๆจะต้องเป็นลักษณะคนที่มีตำหนิหมายถึงว่าไม่ได้เป็นคนที่เสียหายอะไรแต่อาจจะเคยผ่านการใช้ชีวิตคู่อยู่กินกับคนรักมาก่อนหน้าที่จะเจอเรานะครับงานก็เช่นเดียวกันนะครับย่าง37เนี่ย37ผมยังมองว่าพอเอาตัวรอดได้แต่อาจจะมีปัญหาในเรื่องพวกงานใหม่ๆนะครับหรือถ้าคุณมีลูกน้องบริวารก็ต้องดูให้ดีๆครับเลขทะเบียนรถ8569ค่ะ85ราหูพฤหัสเห็นผิดเป็นชอบ69เสน่ห์และความสำเร็จอันนี้ให้ใช้น้ำพระพุทธมนต์บริกรรมคาถาชินบัญชรนะครับและตั้งจิตอธิษฐานขออำนาจพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณครับปัดเป่าอิทธิพลของดาวที่ไม่ดีแตะที่เลข8 SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะคุณบอลค่ะ4เมษายน2537เวลาเกิด 8:00 ถึง 8:30 วันจันทร์ลัคนาราศีอะไรนะจังหวัดสมุทรปราการค่ะสมุทรปราการเดี๋ยวดูนะครึ่งชั่วโมงจะมีคาบเกี่ยวหรือไม่ก็ยังเป็นคนลัคนาราศีเมษอยู่นะครับความรักมีปัญหาความรักมีปัญหาอยู่งานทำอะไรดีเรียนด้านไหนดีปัตตานีเป็นกาลีนะครับก็ไม่แปลกที่จะมีปัญหาแต่ข่าวดีคือก้าวจะถึงเส้นชัยแล้วพยายามประคับประคองให้ผ่านวันเกิดไปนะรวมถึงช่วงเลยผ่านวันเกิดสักระยะหนึ่งด้วยพยายามหน่อยช่วงเวลานี้นะครับให้คุณซื้อกรรไกรตัดเล็บนะถวายพระสงฆ์รวมถึงปล่อยปลา8ตัวเลือกแหล่งที่ซื้อเลือกแหล่งที่ปล่อยเลือกประเภทของปลาให้เหมาะสมให้เขาไปแล้วรอดนะครับส่วนในเรื่องของงานของกินสิ่งสวยงามนะครับเสื้อผ้าอาหารและพวกความบันเทิงพวกหนังพวกเกมพวกนี้อันนี้ถือว่าดีครับ SMS ต่อมาค่ะคุณทิตินะคะเกิดวันที่15กุมภาพันธ์2520ค่ะเวลาเกิด 6:00 นตรงนะวันอังคารจะได้งานหรือเปล่าย่าง39ประกอบปีตกมหาอุดก็ได้นะฮะมีเกณฑ์ที่จะสมหวังในเรื่องของงานเพียงแต่ว่ากาลีนจี้เรือนงานอยู่อาจจะล่าช้านะครับหรืออาจจะเป็นลักษณะงานที่ไม่ได้อย่างที่ใจหวังทุกประการก็1ลองลดสเปคลงหน่อยและอันที่2นะครับให้คุณนะซื้อพวกเครื่องเขียนอุปกรณ์การเรียนถวายพระสงฆ์ป
้องขวนขวายหน่อยนะเพราะอย่างที่เรียนกาลีจี้เรือนงานงานใหม่ด้วยนะครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณทวัฒน์นะคะ13มิถุนายน2525เวลาเกิดตี 5:50 นาทีฟ้าสว่างเป็นวันอาทิตย์อยากจะได้บ้านจะได้หรือเปล่าแล้วถ้าได้จะติดขัดเรื่องของการเงินไหมคะตอนนี้ย่าง33สักครู่นะครับโอเคนะสภาพคล่องยังพอได้ครับนะในแง่ของการเงินช่วงปี2ปีนี้พอได้นะครับแต่ว่าอย่างที่พูดอยู่เสมอนะในเรื่องของการซื้อหาของใหญ่ๆอ่ะถ้าคิดว่ามันยังติดขัดแล้วมันได้ไม่จบอ่ะอย่าเพิ่งซื้อเกณฑ์ในเรื่องของการได้มาซึ่งอสังหามันก็เป็นไปตามช่วงวัยนะทักษะวนเป็นลูปฉะนั้นอันนี้ถามตัวเองให้ดีแต่สิ่งที่ผมบอกคุณก็คือว่าในช่วงย่าง34นะครับเนี่ยยังโอเคแต่ที่เห็นเป็นห่วงคือย่าง35 SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะคุณประกายทิพย์ค่ะ5กุมภาพันธ์2521เวลาเกิดนะคะ 18:45 นาทีวันอาทิตย์ชื่อนี้ดีหรือเปล่าส่งมาแต่ชื่ออ่ะประกายทิพย์ก็รบกวนส่งนามสกุลมาด้วยนะครับเพื่อความสมบูรณ์เพราะว่าเวลาดูต้องดูประกอบกับนามสกุลขายขนมเคลปของกินก็ไม่ค่อยเด่นนะครับเว้นแต่มีการจรผมว่าเครปไม่น่าจะจรได้นะเครปไม่น่าจะจรได้นะครับเดี๋ยวลองดูว่ามีกลุ่มไหนที่ดีกว่าที่เด่นที่สุดเลยนะลองดูว่าทำได้หรือเปล่าพวกฟิลงานด้านการขายเนี่ยขายตรงหรือว่าขายพวกเครื่องเขียนอุปกรณ์การเรียนนะพวกศูนย์หนังสือศูนย์สิ่งพิมพ์ศูนย์ถ่ายเอกสารเข้าเล่มทำรายงานพวกนี้จะดีกว่านะครับส่วนเลขน่าจะเป็นเบอร์โทรศัพท์นะคะ296941ค่ะก็ใช้ได้ทั้งหมดนะเสน่ห์และความสำเร็จมีในเรื่องของกระแสเงินสดจากสิทธิ์คุ้มครองแล้วก็มีความเฉลียวฉลาดมีความทะเยอทะยานครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะคุณกฤษพรเล็กบ้านทับ2ค่ะดาวจันทร์หมายถึงความมีเสน่ห์นะดีแต่ขอให้กล้าตัดสินใจครับทะเบียนรถ2053พระรหัสอังคารเนี่ยเป็นคู่สมพลชื่อเสียงเด่นดังประสบความสำเร็จในสิ่งที่ทำได้แต่20บางครั้งทำอะไรต่างจากขนบแม้จะสร้างสรรค์ใช้น้ำพระพุทธมนต์แตะที่เลข0 SMS ต่อมาค่ะคุณบัวผัดเล็กบ้านทับ2 12043โอ้ยโอเคฮะก็ใช้น้ำพระพุทธมนต์แตะที่มฤตยูนะภัยอาเพศความพลิกผันแต่ว่าเก่งคิดเก่งทำนะครับ SMS ต่อมาค่ะSMS ต่อมาคุณเกียรติภูมินะคะถามสุขภาพ25กันยายน2556เวลาเกิดตี30นาทีระบุว่าเป็นวันพุธค่ะก็ยังเป็นคนวันอังคารในทางโหราศาสตร์อยู่นะครับจันทร์กับพุธเสียถ้าอยู่เรือนโรคภัยไข้เจ็บด้วยก็จะให้ความสำคัญกับกลุ่มนี้ก่อนนะครับก็พวกเบาหวานทางเดินอาหารซีสต่อมน้ำเหลืองลิซิดวงนะครับอีกกลุ่มหนึ่งจะเป็นพวกทางเดินหายใจช่องปากแล้วก็พวกอาการปวดศีรษะเรื้อรังครับSMS ต่อมาค่ะคุณสุรัตตชัยนะคะเกิดวันที่1มิถุนายน2516ค่ะเวลาเกิดตี2:45นาทีฟ้าสว่างเป็นวันศุกร์ปีนี้ชีวิตจะดีขึ้นหรือเปล่าเดี๋ยวผมจะตัดตามอายุย่างอ่ะนะเข้าย่าง43ย่าง43เนี่ยให้ไปหาโอกาสนะครับในวันหลังวันเกิดเลยก็ได้นะครับถวายสังฆทานแล้วก็ให้คุณซื้อแก้วน้ำนะครับจำนวน15ใบหรือว่า15ลูกเนี่ยถวายพระสงฆ์นะครับเรื่องอื่นๆทั่วๆไปก็ถือว่าผมให้น้ำหนักประมาณสัก 70% แล้วกันนะคุณสุรชัยเอาล่ะในช่วงหน้านะคะเราจะมาฟังเรื่องราวของเรื่องงามยามดีวันมงคลกันนะพักกันสักครู่ค่ะครับ